โคเกิร์ตก็คือโยเกิร์ตที่ทำมาจากน้ำกะทิไขมันต่ำโคเกิร์ตเนี่ยมีประโยชน์ก็คือมีโปรไบโอติกก็คือเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีที่เราทานเข้าไปจะช่วยในระบบย่อยอาหารทำให้ขับถ่ายดีขึ้นย่อยอาหารดีขึ้นอะไรเงี้ยครับเนื่องจากพ่อเป็นคนสมุทรสงครามก็จะมีปลูกมะพร้าวเยอะก็เราก็เห็นโอกาสว่าเออเรามะพร้าวมาผลิตสินค้าอะไรแต่สินค้าแรกที่เราผลิตอ่ะก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเมื่อประมาณสัก19ปีที่แล้วครับมันเป็นข้อจำกัดของทำอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารนะถ้าเราน้ำมันมะพร้าวขายดีมากของเหลือเราก็ยิ่งเยอะต้นทุนในการบำบัดของเหลือมันยิ่งสูงขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยมาลงทุนพัฒนาของที่เหลือพวกนี้ให้มันเป็นสินค้าอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยเพื่อจะลดต้นทุนอย่างนี้แถมก็ยังไม่เพิ่มรายได้อีกส่วนไอเดียในการพัฒนาสินค้าก็ดูสินค้าตามเว็บไซต์นั่นแหละ Amazon ที่อเมริกามันมีซูเปอร์โฮลฟู้ดมาร์เก็ตพวกมาร์เก็ตเพลสพวกเนี้ยคือเราก็จะเจอไอเดียครับคือเราก็เลยเห็นว่าเทรนด์ของแพลนเบสน่าจะมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องพึ่งพานักวิจัยนะในการพัฒนากระบวนการผลิตแล้วก็ไปหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้เจออาจารย์ที่เขามีวิจัยเรื่องนี้อยู่เราก็ไปติดต่ออาจารย์อะไรเงี้ยครับเราก็ซื้อโน้ตฮาวแล้วก็ไปเรียนแล้วเราก็มาทดลองผ่านกระบวนการวิจัยรู้วิธีการผลิตอะไรเงี้ยคราวนี้เราถึงจะไปเริ่มหาลูกค้าจริงจังได้การผลิตจริงคือเราก็ต้องทดลองกับตลาดจริงๆในส่วนของเราก็มีแผนทดลองตลาดคือเราก็เปิดร้านเล็กๆตามห้างต่างๆอะไรเงี้ยแทนที่จะเอาไปวางขายบนเชลในซูเปอร์ซึ่งมันก็จะวางอยู่อย่างนั้นนะมันไม่ถ้าคนไม่มาหยิบมันก็จะไม่ได้กินอย่างเงี้ยครับคราวนี้เราก็เลยว่าถ้างั้นเราเปิดร้านโดยโคห้างแล้วเราก็ไปวางขายในร้านอันนี้เราสามารถควบคุมบริหารในอินเวนทอรี่เราได้ง่ายกว่าพอขายไม่หมดเราก็อาจจะแบบเหมือนเชียร์มากขึ้นอะไรเงี้ยครับทำให้มีการกระตุ้นยอดขายได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คือปัจจัยเรื่องต้นทุนการผลิตคือพอเรามาทำเราไม่รู้หรอกว่าราคามะพร้าวอ่ะมันจะขึ้นลงเป็นเท่าบางปีมะพร้าวมันเยอะอาจจะลูกละ10บาทแต่ปีที่มันแล้งอย่างเงี้ยลูกละ25ต้นทุนขึ้น 1.5 เท่าอ่ะแต่ราคาขายในซุปเปอร์อ่ะมันขึ้น 1.5 เท่าไม่ได้นะก็คือเราใช้วิธีการเพิ่มรายได้จากต้นทุนอันเดิมคือมะพร้าว11บาทเรามีรายได้200บาทอย่างเงี้ยมะพร้าว25บาทแล้วก็มีรายได้200บาทหมายว่าเราก็จะมีปัญหาละธุรกิจเราจะไม่มั่นคงในระยะยาวแต่ถ้ามะพร้าว11บาทเรามีรายได้250บาทมะพร้าว25บาทเรามีรายได้ด้วยสินค้าใหม่เป็น300บาทอย่างเงี้ยอันเนี้ยในระยะยาวอ่ะความมั่นคงของธุรกิจเราอ่ะก็จะทำให้สามารถเราเติบโตไปได้เรื่อยๆแล้วก็มีความมั่นคงมากกว่าครับในการเติบโตคือมันก็ต้องไปสู่ช่องทางการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นในสถานที่ขายใน outlet ที่มันมีกระจายมากกว่านี้ซึ่งปัจจุบันเราขายในซูเปอร์มาร์เก็ตโมเดิร์นเทรดเฉยๆนะครับอาจจะต้องเป็น convenience store เพื่อให้มันโตไปมากกว่านี้อันนี้เป็นข้อนึงการที่เราลงทุนทำวิจัยเพื่อแปรรูปส่วนที่เหลือจากการสกัดน้ำมันมะพร้าวอันนี้ก็ส่งเสริมความมั่นคงเพราะว่าหมายความว่าบริษัทเราก็จะเหมือนใช้วัตถุดิบได้อย่างคุ้มค่าให้หาวัตถุดิบที่อยู่ใกล้ๆตัวในชุมชนอะไรเงี้ยเพื่อเอามาแปรรูปในการเริ่มมันต้องมีคนช่วยถ้าใกล้ตัวในชุมชนเราก็จะมีคนที่เรารู้จักคอยช่วยซัพพอร์ตเราได้ใช่ไหมครับส่วนที่สองก็คือวัตถุดิบนั้นอ่ะก็ต้องคิดเผื่อด้วยว่าสมมติเราเกิดทำแล้วโอ้มันคิดมากเลยขายดีวัตถุดิบอันเนี้ยเราจะสามารถหาซื้อที่หาจากแหล่งอื่นเพื่อมาตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เราไปขายเนี่ยยอดขายเราก็จะเพิ่มขึ้นเราจะโตได้นะครับถ้าเรามีซัพพลายของวัตถุดิบเพียงพอ